อยาดทิพย์แจ้งข่าวดีมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยสาหรับครบอบครัวของนักแสดงสาวคนสวยหยาทิพย์ราชบาลกับสามีนักธุรกิจเมฆรามาและลูกสาวน้องเมยยาโดยมักจะมีความน่ารักออกมาเซอร์เป็นๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดหยาทิพย์ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีว่ามีสมาชิกใหม่ในครอบครัวเพิ่มนั่นก็คือสุนัขโดยยาิทิพย์เล่าว่าสวัสดีครับผมชื่อดุ๊กดิ๊ก เรื่องของเรื่องเราไปทานร้านอาหารที่อยู่ที่สวนพึ่งคืนนั้นดุกดิกวิ่งข้ามสะพานมารับที่รถตั้งแต่เปิดประตูลงรถตลอดเวลาในะร้านอาหารดุกดกิคอยดูแลเทคแคร์อย่างดีตามรับส่งเข้าห้องน้ำและใส่ตาหว,าวอนมองหน้าเราสองคนตลอดเวลาขากลับกระเดินข้ามสะพานข้ามน้ำมาส่งที่รถมองจนรถขับออกไปเลยถามกับน้องพนักงานที่ร้านเขาบอกว่าดุกดิกถูกเก็บมาดุกดิกเป็นมาซ้อนที่เคยโดนกับดักขาเป็นแผลใหญ่มากๆรักษาอยู่น,นั้น ดุกดิ๊กมาอาศัยอยู่ที่ร้านอาหารเจ้าของดุกดิ๊กไม่ได้มาอยู่ด้วยเราเลยลองถามว่าถ้าอยากรับไปเลี้ยงเขาจะให้ไหมและเขาจะอยากไปไหมสรุปเจ้าของบอกให้เราขอเวลาไปคิด2-3ถึงวันกลับมาอีกครั้งดุกดิ๊กยังเหมือนเดิมขากลับขึ้นรถบอกดุกดิ๊กเขากลับไปคิดก่อนนะแล้วเห็นสายตาดุกดิ๊กที่ตามมาส่งที่รถแล้วมันไม่ไหวเลยบอกทางร้านว่าจะลองพาเขาขึ้นรถนะ5นาทีอยากดูว่าเขาอยากไปกับพี่ไหมแบกดุกดิ๊กขึ้นรถ สรุปดุกดิ๊กอยากไปกับเราดุกดิ๊กหมาซอนที่ไม่เคยขึ้นรถตู้เลยได้กลับมาอยู่ที่บ้านหลังผ่านไปสามชั่วโมงตลอดทางดุกดิ๊กตื่นเต้นและหลับไม่สร้างปัญหาใดๆเลยถึงบ้านดุกดิ๊กก็ตื่นเต้นมานอนทักทายกับทุกคนว่านอนสอนง่ายตอนนี้ดุกดิ๊กเป็นหมาไม่หยาดเต็มตัวแล้วสมกับที่เคยคิดไว้ว่าปีนี้จะย้ายบ้านแล้วรับอุปการณหมาสักตัวในวันเกิดขอให้ดุกดิ๊กเลี้ยงง่ายๆนะครับจะดูแลอย่างดีที่สุดวันนี้ดุกดิ๊กไปหาคุณหมอมาแล้ว เช็คร่างกายแข็งแรงครบถ้วนอาทิตย์หน้าไปฉีดวัคซีนใครมีอะไรแนะนำบอกหน่อยนะคะไม่เคยเลี้ยงหมาตัวโตวขนาดนี้มาก่อนแฟนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าน่ารักจังเลยญยาดดุกดิกน่ารักเดี๋ยวพาเชเช่ไปเล่นด้วยนะดุกดิกโชคดีมากเลยลูกขอบคุณน้องหยาดนะคะที่รับน้องมาดูแลใจดีที่สุดเลยคิดถึงมากนะคะคนสวยนับถือในน้ำใจของหยาดทิพย์เลยสวยแล้วยังจิตใจดีมากๆอีกด้วยขอให้ดุกดิกเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายๆไม่ดื้อไม่สนนะ